าวโดยสำนักข่าว INN11 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปาริชาแจ้งโรจน์จากสำนักข่าว INN ค่ะก่อติดจัดตั้งรัฐบาล62นายกรัฐมนตรีคุยกับเยาวชนนักแสดงโขนบอกความหวังและอนาคตที่อยากได้ต้องทำเองก่อนโชว์เป่าคุยพร้อมบอกว่าความหวังที่หวังไว้ไม่เกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลใหม่คุณอารดาชื่นรุ่งรายงานค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เปิดโอกาสให้นายวีระโรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำคณะผู้บริหารเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย2เมษายน2562โดยได้ร่วมถ่ายภาพกับเยาวชนนักแสดงโขนและเยาวชนที่มาแสดงดนตรีไทยซึ่งเป็นหลักสูตรเสริมการเรียนรู้ฝึกทักษะด้านดนตรีไทยโดยช่วงหนึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวกับเด็กๆว่าวันนี้ได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งแล้วมีข้อความว่าหากเราโยนความหวังและอนาคตขึ้นไปบนฟ้าก็จะเหมือนกับปล่อยว่าวให้หลุดลอยไปโดยว่าวนั้นจะลอยไปไม่มีทิศทางไปติดอยู่ที่ไหนไม่รู้ก็เหมือนกับความหวังของเราที่ลอยไปโดยไม่สามารถที่จะกำหนดทิศทางใดได้ดังนั้นความหวังและอนาคตที่เราอยากได้ต้องลงมือทำด้วยตนเองแล้ววันนี้ทุกคนที่มาก็เปรียบเหมือนความหวังของประเทศซึ่งตนเองได้ทำเรื่องต่างๆไว้ให้กับเยาวชนแล้วขณะเดียวกันได้ทดลองเป่าคุยก่อนที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าความหวังที่เกี่ยวกับเด็กๆนั้นไม่เกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ไม่เกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีจากนั้นทางสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือสปน.ได้นำเข็มที่ระลึกตาสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562มาจำหน่ายโดยนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้สูงอายุจากโครงการรวมพลังประชารัฐส่งเสริมการมีงานทำให้ผู้สูงอายุปี2562โดยกระทรวงแรงงานซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้ต้องมีการเตรียมความพร้อมก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งรัฐบาลยืนยันว่าพร้อมที่จะดูแลแต่ทุกคนต้องช่วยกันสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาตนเองอารดาชินลุงผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะอัยการเลื่อนสั่งคดีธนาธรกับพวกวิจารณ์พลังดูดคสช.เป็น26เมษายนนี้รอสอบเพิ่มอีก3ประเด็นคุณสุพัฒนาบุญธรรมรายงานค่ะนายวิเชียรถนอมพิชัยอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญากล่าวถึงการสั่งคดีที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่กับพวกตกเป็นผู้ต้องหาที่ 1-3 ในคดีไลฟ์สดวิพากษ์วิจารณ์คสช.เรื่องพลังดูดคสช.ว่าหลังจากอัยการรับสำนวนจากพนักงานสอบสวนปอท.ได้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาสำนวนโดยคณะทำงานอัยการพิจารณาแล้วเห็นควรให้พนักงานสอบสวนสอบเพิ่มเติมใน3ประเด็นทั้งการสอบพยานบุคคลและพยานเอกสารซึ่งขณะนี้ยังไม่แล้วเสร็จโดยพนักงานอัยการได้เร่งรัดให้พนักงานสอบสวนปอท.ส่งผลการสอบสวนเพิ่มเติมกลับมาที่คณะทำงานไม่เกินวันที่30เมษายนนี้ทางนี้พนักงานอัยการได้นัดฟังคำสั่งคดีอีกครั้งในวันที่26เมษายนนี้ทางด้านของนายกฤษดางนุจรัตน์ทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายธนาธรกล่าวว่าวันนี้นายธนาธรติดภารกิจที่กกต.จึงมอบหมายให้ตนเองมาฟังคำสั่งว่าอัยการจะสั่งฟ้องหรือไม่ส่วนแนวทางการต่อสู้คดีในประเด็นวิพากษ์วิจารณ์นั้นเป็นการนำความจริงมาเปิดเผยซึ่งการวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลให้สังคมเกิดความวุ่นวายแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามเตรียมที่จะยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมเข้ามาในชั้นพนักงานอัยการในสัปดาห์นี้สุพัฒนาบุญธรรมผู้สื่อข่าว INN รายงานจากสำนักงานอัยการสูงสุดค่ะพลเอกอนุพงศ์ขอโอกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ทำงานแก้ปัญหาฝุ่นควันขอให้ทุกคนร่วมมือกันย้ำปัญหาเกิดจากการเผาพืชผลทางการเกษตรของประชาชนพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่จนนำไปสู่การตั้งคำถามถึงการทำหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ว่าปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือเกิดมาจากการเผาพืชผลทางการเกษตรของประชาชนซึ่งทางจังหวัดได้เตรียมการมาตรการทั้งการใช้มาตรการทางกฎหมายเข้าไปจับกุมรวมถึงทั้งกวาดขันและขอความร่วมมือให้กำนันผู้ใหญ่บ้านช่วยกันเพื่อไม่ให้เกิดการเผา
ส่วนมาตรการอื่นๆเพิ่มเติมนั้นได้มีการแจกหน้ากากอนามัยอยู่แล้วแต่เป็นในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขที่เข้ามาดำเนินการส่วนจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นอย่างไรนั้นพลเอกอนุพงศ์กล่าวว่ามีการร่วมกันในพื้นที่ของจังหวัดไม่น่าจะเป็นการฉีดพรมน้ำไม่ว่าจะเป็นการฉีดพรมน้ำพร้อมขอให้ทุกคนร่วมมือกันและให้โอกาสผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ทำงานจบการเสนอข่าว 11:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN